สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ออกคลิปนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็เลยจะมาแชร์ในส่วนของชุดคลิปนะครับที่จะติดกับเรือคยักนะครับโดยจะใช้ชุดคลิปนี้ประกอบกับตัวมอเตอร์ไกด์นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่30ปอนด์ขึ้นมาเลยจน55ปอนด์แต่ว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยนะครับทั้งน้ำจืดน้ำทะเลเนี่ยก็คิดว่าประมาณ30ถึง3ถึง45ปอนด์เนี่ยคิดว่าเหลือๆนะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะทำง่ายๆนะครับโดยใช้เศษไม้ระแนงนะครับที่เหลือใช้เนี่ยแหละเล็กๆน้อยๆมาตัดนะครับตัวนี้นะครับจะใช้กับลัวนะครับที่เป็นรุ่นมีกล่องอยู่ตรงกลางนะครับจะใช้ตัวนี้ยัดเข้าไปในกล่องตรงกลางนะครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถนะครับสามารถใช้ได้กับลัว 11.5 นะครับ 13.5 นะครับแล้วก็ลัวทูนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะครับ อุปกรณ์นะครับก็มีตอกระเบิดที่ไว้สำหรับใช้วัดนะครับแล้วก็ตัวเลื่อยนะครับมีตอท่านมีตอจะมีตอนะครับแล้วก็สว่านนะครับตัวขัดเกลาให้ลบลบเหลี่ยมลบมุมแล้วก็ซีแคมนะครับหรือเอฟแคมก็ได้นะครับคือมันเหมาะสำหรับทำงานคนเดียวนะครับไม่ต้องมีคนช่วยจับจะใช้นี่ช่วยจับนะครับมาเรามาดูวิธีการทำกัน